นิกคุณาทิพย์โพสขอโทษพลอานนท์หลังหลุดปากพูดแย่ๆวอนรับคำขอโทษเป็นอีกคู่ดราม่าที่มีปัญหายืดเยื้อกันข้ามปีสำหรับกรณีของพจน์อานนท์ผู้กำกับชื่อดังและนิกคุณาทิพย์นักแสดงในสังกัดหลังจากที่หนุ่มนิกออกมาโพสต์ขอฉีกสัญญาและบอกว่าไม่ได้รับเงินค่าตัวในการโปรโมทภาพยนตร์แต่ทางพจน์ก็ได้ออกมาตอบโต้กลับว่าไม่เป็นความจริงก่อนจะมีคดีฟ้องร้องกันเกิดขึ้นซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลกันมาสักพักใหญ่โดยทางพจน์อานนท์ก็ได้ออกมาเผยว่าทางศาลได้รับคำฟ้องคดีที่เจ้าตัวฟ้องหมิ่นประมาทนิกเรียบร้อยแล้วล่าสุดนิกคุณาทิพย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้อีกครั้งโดยได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นข้อความขอโทษถึงพจน์อานนท์กับสิ่งที่ทำลงไปหลังเคยหลุดแชทไปหาพจน์ว่าจะแฉจนทำให้อีกฝ่ายไม่มีที่ยืนพร้อมบอกว่าที่ออกมาโพสขอโทษนั้นไม่มีใครขอให้ทำเลยนอกจากนี้นิกยังได้โพสบอกอีกว่าเรื่องนี้มันติดในใจผมมานานจริงๆเพราะผมรู้สึกผิดกับคำนี้มากๆและลงเองไม่มีใครบังคับทางนิกยังได้รับแรงเชียร์ของแฟนๆที่อยากให้มหากาพย์นิกโพสจบลงด้วยดีอีกด้วย